ภาพนี้ผมให้ชื่อว่าสิริราชสมบัติ1ให้มีความเชื่อมโยงกับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9อันที่2ให้มีความหมายถึงโรงพยาบาลสิริราชครับเทคนิคจิตรกรรมไทยประเพณีผสมกับความเป็นศิลปะร่วมสมัยอย่างเช่นมีการเขียนลายไทยและตัดเส้นในลักษณะที่เป็นภาพ2มิติใช้สีทองซึ่งเป็นสีที่โดดเด่นในงานจิตรกรรมไทยขณะเดียวกันความเป็นร่วมสมัยในภาพผมก็จะมีรูปทรงที่เป็นแอบสแตรกหรือเป็นนามธรรมหรือว่าเราอาจจะเรียกว่าออร์แกนิกฟอร์มซึ่งจะมีรูปทรงที่เป็นสัญลักษณ์คล้ายๆกับพืชพันธุ์ในเรื่องการเกษตรเป็นโครงการหลักของโครงการพระราชดำริในภาพนี้ผมใช้สีอะคริลิกเขียนบนผ้าใบมันสามารถสร้างงานศิลปะที่ดีได้สองลักษณะตามเจตนารมณ์ที่ผมอยากจะให้งานของผมเองเนี่ยแสดงถึงความเป็นไทยในลักษณะที่เป็นศิลปะแบบประเพณีในขณะเดียวกันก็เป็นไทยที่ร่วมสมัยด้วยการมีศิลปะแบบสมัยใหม่เข้าไปผสมผสานอยู่ในงานชิ้นนั้นครับผมได้รับความประทับใจและแรงบันดาลใจจากการที่ผมได้ถวายการเขียนภาพประกอบบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนกตอนที่ได้ถวายงานต้องมีกระแสรับสั่งให้ศิลปินเข้าเฝ้าสิ่งที่ผมได้ประทับใจในพระกระแสตำรัสมากที่สุดก็คือพระมหาชนกคือหนังสืออันเป็นที่รักของข้าพเจ้าพระองค์ท่านทรงมีกระแสรับสั่งว่าอยากจะให้คนไทยทุกคนได้อ่านอยากจะให้คนไทยได้เข้าใจถึงเรื่องนี้โดยเฉพาะในเรื่องของการศึกษาอยากให้คนไทยมีการศึกษาจะได้รู้เท่าทันสถานการณ์ว่ามีสิ่งใดเกิดขึ้นเราจะได้รู้ทันผมเองก็ยังหมั่นที่จะดูและอ่านหนังสือในบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนกอยู่เสมอเพราะว่าสิ่งที่ท่านทรงพระราชทานให้กับประชาชนก็คือต้องการให้คนไทยเราเนี่ยรู้จักความเพียรเนื้อหาในภาพผมก็เลยเขียนภาพพระมหาชนกซึ่งจะหมายถึงพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเป็นพระโพธิสัตว์ซึ่งบำเพ็ญบารมีในเรื่องของวิริยะเพื่อให้ประชาชนได้เห็นถึงความภาคเพียรจะทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตได้นอกจากบทพระราชนิพนธ์มหาชนกแล้วช่วงที่พระองค์ท่านทรงพระประชวรแล้วประทับอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชเราจะเห็นว่าแรงศรัทธาของประสบนิกรมาทรงกำลังใจให้พระองค์ท่านหายจากพระประชวรผมอยากให้คนที่มาโรงพยาบาลและได้เห็นงานศิลปะหรือภาพเหล่านี้แล้วทำให้นึกถึงพระองค์ท่านที่ทรงพระราชทานโครงการพระราชดำริทั้งหลายให้ประชาชนได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขแม้กระทั่งพระองค์ท่านทรงทํานุบำรุงโรงพยาบาลศรีราชเพื่อที่ให้เป็นสถานที่ที่พึ่งของประชาชนในยามทุกข์ยากตรงนี้คือโจทย์สำคัญที่ผมจะต้องมานั่งคิดแล้วก็ตีความแล้วก็ศึกษาเพื่อจะให้ผลงานนี้มันสามารถที่จะบันทึกเรื่องราวและสามารถที่จะสะท้อนให้คนเห็นว่ารูปเขียนหรือว่างานศิลปะที่อยู่ในอาคารนี้มันมีความหมายที่สื่อถึงพื้นที่ที่งานเข้าไปอยู่ในตรงนั้นด้วยก็จะเป็นเรื่องราวของเหตุการณ์เกิดขึ้นในแต่ละยุคแต่ละสมัยของโรงพยาบาลศรีราชเริ่มตั้งแต่ให้เห็นถึงกาลเวลาในการพัฒนาหรือความเจริญรุ่งเรืองที่มีขึ้นที่โรงพยาบาลศรีราชจนกระทั่งมาตึกล่าสุดที่ภาพนี้จะไปอยู่ในอาคารนั้นครับผมเองเนี่ยดีใจมากที่ได้เห็นทางโรงพยาบาลได้ให้ความสำคัญในเรื่องของศิลปะที่เข้ามาอยู่ในอาคารเพราะผมเองนึกถึงอยู่เสมอว่าศิลปะก็คือการบำบัดให้คนได้เยียวยาและเกิดความสุขได้ในส่วนหนึ่งเหมือนกันนอกจากการรักษาพยาบาลงาน
ศิลปะที่โรงพยาบาลศิริราชจะไม่ได้เป็นภาพที่เราแค่ประดับเพื่อความสวยงามอย่างเดียวผมพยายามที่จะตั้งใจและทำงานให้รูปเนี่ยได้สื่อความหมายไปถึงสถานที่ได้สื่อความหมายไปถึงบุคคลสำคัญที่มีต่อประสบนิกรก็คือพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และได้สื่อความหมายในสาระเรื่องพระมหาชนกไม่ให้คนเนี่ยได้ลืมเรื่องเหล่านี้ไป